วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามไส้วีระฟาดอัยการสูงสุดปมเลขานุการรมว.โดนปปช.ชี้มูลความผิดคดีทุจริตศาลสั่งเพิกถอนหมายจับคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วมีการออกหมายจับแล้วหากผู้ถูกกล่าวหาร้องขอความเป็นธรรมให้พิจารณาทบทวนคำสั่งฟ้องคดีและเลื่อนการสั่งฟ้องคดีออกไปก่อนขอถามว่าอัยการสูงสุดจะใช้อำนาจตามกฎหมายใดมาตราใดในการใช้ดุลยพินิจระงับการฟ้องไว้ก่อนระวังจะซ้ำรอยกับคดีบอสกระทิงแดงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดทางอาญาในคดีทุจริตเมื่อครั้งสมัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะโสธรก่อนที่จะถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับในเวลาต่อมาหลังจากไม่เดินทางมารายงานตัวพนักงานอัยการตามนัดหมายล่าสุดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ได้ทำหนังสือขอมอบตัวและขอความเป็นธรรมให้เพิกถอนการออกหมายจับโดยอ้างติดภารกิจงานจำนวนมากประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่รุนแรงโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ได้นัดคู่ความทั้งฝ่ายปปช.ในฐานะผู้ร้องและเลขาอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ในฐานะผู้ถูกกล่าวหามาไต่สวนคำร้องก่อนจะอนุมัติให้มีการเพิกถอนหมายจับดังกล่าวไปเมื่อเร็วๆนี้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อสำนักข่าวอิสราได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวสำนักงานอัยการสูงสุดอสส.ว่าในช่วงปลายเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมาสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค3ได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานปปช.รับทราบกรณีผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตรายหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ยื่นหนังสือขอมอบตัวและขอให้พิจารณาเพิกถอนหมายจับหลังจากถูกสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะโสธรได้ดำเนินการร้องขอต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เพื่อให้ออกหมายจับเนื่องจากไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการตามกำหนดและศาลได้ออกหมายจับในเวลาต่อมาโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาในคดีทุจริตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.แห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันว่าเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม2564และสิงหาคม2564จำนวน2ครั้งโดยชี้แจงว่าได้รับหนังสือให้ไปรายงานตัวในระยะเวลากระชั้นชิดและต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักอีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครมีความรุนแรงเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกกรุงเทพอันเป็นพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุดตามมาตรการของรัฐเพื่อมารายงานตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหารายนี้ยังได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุดเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งฟ้องคดีและพิจารณาสั่งเลื่อนการส่งฟ้องคดีออกไปก่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่17กันยายน2564ที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหารายนี้ได้ยื่นหนังสือขอมอบตัวและขอให้พิจารณาเพิกถอนหมายจับดังกล่าวโดยยืนยันว่าจะมารายงานตัวต่อพนักงานอัยการเดือนละ1ครั้งจนกว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณากรณีร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดดังกล่าวในการทำหนังสือขอความเป็นธรรมครั้งล่าสุดดังกล่าวเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีแต่อย่างใดมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีหน้าที่การงานที่มั่นคงชัดเจนสามารถตรวจสอบติดตามตัวได้ตลอดเวลาแต่ยังติดราชการในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งหนึ่งและเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักแหล่งข่าวระบุขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานปปช.ให้ข้อมูลยืนยันสำนักข่าวอิสราว่าเกี่ยวกับคดีนี้เมื่อวันที่25กรกฎาคม2564ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ได้อนุมัติออกหมายจับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมการปปช.ที่ระบุว่ากระทำความผิดฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นและฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 152 157ประกอบมาตรา91โดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ได้นัดคู่ความทั้งฝ่ายปปช.ในฐานะผู้ร้องและเลขานุการรัฐมนตรีรายนี้ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเพื่อไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนหมายจับดังกล่าวก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนหมายจับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้หลังพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานอัยการด้วยตนเองทั้งมีที่อยู่และหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่งกรณีจึงไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีอย่างไรก็ดีมีรายงานข่าวแจ้งว่าในการชี้มูลความผิดทางอาญาเลขานุการรัฐมนตรีรายนี้เมื่อครั้งสมัยเป็นผู้บริหารอปท.แห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรในส่วนของคดีตามมาตรา157และมาตรา152ได้หมดอายุความไปแล้วก่อนที่เลขานุการรายนี้จะขอเข้ามอบตัวแต่ในส่วนคดีตามมาตรา151นั้นยังไม่ขาดอายุความส่วนเลขานุการรัฐมนตรีรายนี้เป็นใครกระทรวงอะไรสำนักข่าวอิสราอยู่ระหว่างติดต่อขอสัมภาษณ์ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และการเตรียมพร้อมในการต่อสู้คดีเป็นทางการอีกครั้งล่าสุดนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันคปต.ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อวีระสมความคิดถึงกรณีข่าวดังกล่าวตอนหนึ่งระบุว่าเพราะเขาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีจึงสามารถหนีหมายจับจนคดีขาดอายุความใช่หรือไม่และใครหรือหน่วยงานใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบในการปล่อยให้คดีขาดอายุความเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีคำถามว่า 1. หากผู้ที่ถูกอัยการสั่งให้ไปรายงานตัวเพื่อนำตัวไปฟ้องคดีแล้วไม่ไปตามนัดจนศาลออกหมายจับแต่ก็ยังหลบหนีโดยอ้างว่าติดงานราชการในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีจนเกิดความเสียหายต่อคดีผู้ถูกกล่าวหาทั่วไปสามารถอ้างได้เช่นนี้หรือไม่2. ต้องถามอัยการว่าหากได้รับตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้วเมื่อวันที่17กันยายน2564เพราะเหตุใดจึงไม่เรียกหลักประกัน 3. และหากอัยการยังไม่มีการรับมอบตัวไว้เกิดคดีขาดอายุความใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 4. หากยังไม่มีการได้รับมอบตัวเมื่อศาลแจ้งให้อัยการทราบแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมาที่ศาลเพื่อมาร้องขอให้ถอนหมายจับเหตุใดอัยการจึงไม่รับตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพื่อฟ้องคดีต่อศาลเลยในคราวเดียวปล่อยให้ลอยนวลกลับไปได้อย่างไรทั้งที่อัยการเองก็เคยมีหนังสือให้นำตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้องคดีต่อศาลแล้ว
ตามหนังสือสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค3ด่วนที่สุดที่อส0042วงเล็บ3ทับ428ลงวันที่22กรกฎาคม2564 5คดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วมีการออกหมายจับหากผู้ถูกกล่าวหาร้องขอความเป็นธรรมให้พิจารณาทบทวนคำสั่งฟ้องคดีและเลื่อนการสั่งฟ้องคดีออกไปก่อนขอถามว่าอัยการสูงสุดจะใช้อำนาจตามกฎหมายใดมาตราใดในการใช้ดุลพินิจระงับการฟ้องไว้ก่อนระวังจะซ้ำรอยกับคดีบอสกระทิงแดงอย่างนี้คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้หรอกนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ